สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนนี่กล้วยงาช้างที่เราเก็บไปวันก่อนเนาะบ่มเรียบร้อยทุกคนนี่มีลูกแฝดด้วยลูกแฝดใหญ่ๆวันนี้เราจะมาชิมนะมาชิมแบบเต็มรูปแบบวันนี้คืองอมๆเนี่ยเหมือนมันนุ่มแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาวิพากษ์วิจารณ์กันว่ารสชาติมันเป็นยังไงเนาะลูกใหญ่เฉยๆหรือเปล่าเนาะมาบีบหน่อยก็ได้ด้วยลูกพี่เอ้ยเอาทุกคนเราจะจัดการลูกแฝดมันก่อนเลยนะมันแตกเห็นมั้ยข้างในมันแตกมันแตกเห็นอยู่นี่โอ้กล้วยงาช้างสมชื่อนะเว้ยใหญ่งาช้างนะนี่งาช้างสมชื่อเลยขออนุญาตวางเรามาดูเนื้อข้างในกันนะทุกคนหาอย่างนี้นะหาเลยปอกดีกว่าปอกขอปอกขอปอกปอกปอกขอปอกดีกว่าปอกได้มั้ยมาดูสีเนื้อกันก่อนดูสีช้างกันก่อนมันเหมือนหางมุ้งจริงด้วยสีออกอมส้มนะในกล้องไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมแต่ว่าข้างนอกนี่คือสีเหลืองอมส้มทุกคนใช่ใช่ใช่เหลืองอมส้มนี่โอ้ดูใหญ่ไหมเนาะใหญ่ดิไม่เอาชั้นมาเดี๋ยวมาจะมาเฉือนดูเนื้อกันก่อนดูสีเนื้อข้างในก่อนนะดูสีเนื้อข้างในทุกคนนะระวังสีเหลืองอมส้มเหลืองอมส้มเหมือนหางมุกเลยสีเนื้อเหมือนกล้วยหางมุกเลยทุกคนเป็นไงเหมือนเหมือนกล้วยหางมุกจริงๆด้วยคือเปรี้ยวนิดนึงหวานอมเปรี้ยวเนื้อฟูเหมือนหางมุกอันนี้น่าจะถ้าส่วนตัวว่าเอาไปแช่ฟีดนะเอาไปแช่ฟีดเอาออกมาก็น่าจะเหมือนไอศกรีมเหมือนกล้วยหักมุกอะเวลากินเย็นๆเนาะใช่ หวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวนิดนึงนะทุกคนนะสำหรับกล้วยงาช้างอร่อยอยู่อืมกินได้ไม่ค่อยบอกไม่อร่อยเลยอันนี้ขอเถียงนะเพราะอร่อยอยู่มีความหนึบๆกรุบๆอะไส้จะกรอบมันต้องสุกกว่านี้มั้ยไม่แน่ใจแต่มันนุ่มแล้วนะกลัวมันเน่าไงก็เลยรีบมารีวิวโอเคก็เป็นรสชาติกล้วยที่แตกต่างออกไปจากกล้วยน้ำว้าจากกล้วยหอมนะออกไปโทนกล้วยหักมุกอ่ะไม่ใครเคยกินหักมุกเนาะเราแน่ต้องไปลองย่างนะเอาไว้เดี๋ยวหีต่อไปอันนี้คือขอแจกกันกินในสวนก่อนนะเพราะว่าบุคลากรในสวนนี่เกินจำนวนกล้วยนุ่มต้องแบ่งกันคนละครึ่งลูกประมาณนั้นเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าเนาะเดี๋ยวติดลูกใหม่เดี๋ยวรอบหน้าเรามาลองเผาดูเนาะเอามาลองปิ้งไม่ใช่เผามาปิ้งเหมือนกล้วยหางมุกดูว่าจะให้ความหวานอร่อยเหมือนหางมุกไหมนี่เนาะอ่ะเดี๋ยวขอรอบหน้าทุกคนวันนี้ชิมก่อนถ้าส่วนตัวก็ให้ผ่านอ่ะมันก็เป็นกล้วยที่รสชาติแตกต่างไปอีกรสนึงกินได้กินได้ไม่เบื่อไม่ได้หวานแบบไม่ได้หวานหอมนุ่มประมาณนั้นแต่ว่าก็มีความเป็นกล้วยนะมันก็กล้วยเนาะหวานอมเปรี้ยวถ้าใครชอบกรุบกรุบอ่ะหวานแตกต่างกันว่าใช่คิดว่าถ้าไปแช่ฟิตก็น่าจะให้รสชาติเหมือนไอศกรีมเหมือนหักมุกนั้นน่าจะอร่อยเพราะผลมันใหญ่นะลูกมันใหญ่แต่ลูกใหญ่อิ่มน้ำสำราญ แบบจุกๆเนี่ยจุกไม่จุกเนี่ยเนี่ยประมาณนี้โอเคก็รีวิวประมาณนี้ทุกคนก็คือให้ผ่านอ่ะส่วนตัวแล้วนะ